จ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและเธอคงอยู่คือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบละครพีเรียดแล้วก็ชอบทำละครพีเรียดนะคะเพราะเสน่ห์ของพีเรียดเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์อยู่ในตัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในอดีตความคิดนิสัยของคนในยุคนั้นการตัดสินใจต่างๆทุกๆโมเมนต์ของคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้คนสมัยนี้เหมือนคิดต่างละมุมคิดต่างในเมื่อเราได้กลับมาทำละครตรงนั้นเนี่ยนำเสนอให้คุณผู้ชมในยุคนี้ได้ชมคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเขาคิดแบบนี้กันหรอเขาเป็นแบบนี้กันหรอหรือแม้แต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยแต่มันเหมือนกับเราได้ย้อนดูอดีตแล้วมากลับมาดูในชีวิตปัจจุบันของเราว่าสิ่งไหนที่ดีในอดีตสิ่งไหนที่ไม่ดีในอดีตแล้ววันนี้เราสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงมันได้เรื่องของความรักเราก็จะได้รู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้เขาไม่คิดแบบนี้หรอกสมัยก่อนความรักโอ้โหจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เยอะอย่างเหลือเกินแต่เราก็เหมือนได้กลับไปดูอะอ๋อทำไมมันโอ้คิดกันอะไรแบบนี้เนาะสมัยนี้เหรอชอบกันก็ส่งไลน์ตึกกันละกว่าจะรักกันรักกันไม่ได้ถ้าสมัยนี้รักกันไม่ได้บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะใช่ไหมสมัยก่อนเขารักกันยังไงอะทำไมเขาถึงต้องทนกันรอกันจะต้องรักกันให้ได้ความรักมันต้องฝ่าฟันกันแบบนี้ผู้หญิงต้องอดทนยอมให้ผู้ชายเป็นผู้กดขี่หลายอย่างมันคือวิถีของประเพณีในยุคก่อนที่เราจะได้ดูในพีเรียดอันนี้ค่ะเรื่องนี้กรงดอกสร้อยทุกตัวละครไม่ใช่สีขาวทุกตัวละครมีความผิดพลาดในชีวิตไม่ว่าจากอดีตหรือปัจจุบันทุกคนมีสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดมันพลาดเขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก็อยากจะให้ดูเรื่องนี้ว่ากรงดอกสร้อยเนี่ยเป็นละครที่ยิ่งกว่าแบบอะไรจะขนาดนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แบบดูแล้วคนอาจจะมองว่ามันใช่เหรอแต่เนี่ยคือมันใช่ในยุคสมัยก่อนไงที่ความที่คนยุคนี้จะได้มองดูว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเขาบอกว่าละครต้องบอกว่าถ้าพูดตรงๆน้ำเน่าไหมน้ำเน่าค่ะนั่นแหละชีวิตคนน้ำเน่ายิ่งกว่านี้อีกเนี่ยจะให้ดูว่าแต่ละอย่างแต่ละบุคคลเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้เห็นฉากที่มีคือรถหนึ่งละครนั่นนี่เมย์ก็ต้องเอารถเก่ามาเข้าฉากซึ่งจะเห็นอยู่หลายๆฉากอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นรถโบราณที่สวยมากแล้วก็ถ้าใครคือชอบรถอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นรถโบราณในยุคนั้นด้วยที่สำคัญพีเรียดเนี่ยจะมีเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะคะที่เป็นเสน่ห์ของเขาในยุคนั้นการแต่งกายก็ละครกรงดอกสร้อยเป็นพีเรียดอยู่ในยุคปี2482เป็นต้นไปนะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของเราก็ตามยุคนะคะแล้วก็ในความของเรื่องเนี่ยอยู่ในคุ้มยุพเรศคือทางภาคเหนือก็จริงแต่ว่าจะเป็นคุ้มที่ค่อนข้างจะนำพาเอาความทันสมัยเข้ามาอย่างตัวของสร้อยฟ้าก็ไปเรียนเมืองนอกกลับมาแฟชั่นของการแต่งตัวเนี่ยของตัวสร้อยฟ้าหรือตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นเหมือนคนเมืองหรือเป็นแฟชั่นของรับวัฒนธรรมต่างประเทศเมืองนอกเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีผสมผสานของวัฒนธรรมของทางเหนือผสมอย่างตัวบ่าวต่างๆก็ยังใส่มีผสมผสินอยู่มันมีความผสมกันอยู่ในละครนะคะจะไม่ได้เห็นถึงความแบบเนื้อจ๋าแต่จะเป็นเหมือนเนื้ออินเทรนด์ขึ้นมาโอ้ยโอ้ยไอพี่พูดใช่ไหมเสื้อผ้าเรื่องนี้หลักล้านแล้วหลักสองขึ้นค่ะสองหลักเฉพาะเสื้อผ้า2ล้านกว่านี่ยังไงล่ะพร็อพค่อนข้างเต็มค่ะหมวกกระเป๋ารองเท้าถุงน่องแล้วก็แบบพวกแอคเซสซอรีต่างๆเต็มค่ะโดยเฉพาะเวลาออกนอกคุมค่ะก็ต้องแบบสวยเป็นพิเศษเพราะว่าเราเหมือนเป็นคนดังทางเชียงใหม่เป็นแบบลูกสาวของแบบคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแถบทางนั้นค่ะแต่หนูชอบนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นละครแล้วแบบได้จัดแบบคอสตูมเต็มขนาดนี้ค่ะเยอะเหมือนกันครับหลายชั้นเหมือนกันครับ
ก็มีทั้งเสื้อกล้ามนะครับซับเหงื่อนะฮะเสื้อเชิ้ตกั๊กครับผูกไทแล้วก็มีเสื้ออีกตัวนึงคลุมครับผมก็หมวกบางทีก็มีครับโหค่อนข้างที่จะร้อนแต่ตอนถ่ายใครเหงื่อออกคะนี่ครับผู้หญิงที่แบบนุ่งแบบว่าไม่ได้หนามากคือจะดานี่คือที่สุดนะป่ะจริงๆหนูใส่เสื้อแขนกุดนะคะเป็นบ่าวใช่ไหมครับแล้วก็ผ้าถุงแต่ว่าพอถ่ายในฉากอย่างเข้ากับพี่พลใช่ไหมคะพี่พลก็คือใส่เต็มหลายชั้น 3-4 ชั้นแต่ใครเหงื่อออกคะหนูผมซับหน้านางเอกเลยเริ่มเหงื่อมาแล้วก็ตัวละครสร้อยอินทนินท์นะคะตอนที่อยู่ในคุมยุพเรศเนี่ยก็จะแต่งตัวแบบเป็นบ่าวใส่เสื้อแขนกุดใส่ผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยแบบสวยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่ว่ามันจะมีตอนช่วงเปลี่ยนของตัวละครค่ะก็คือช่วงเข้าพระนครค่ะเขาเริ่มมีการแบบแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นเปลี่ยนทรงผมได้แต่งตัวสวยงามเป็นชุดเดรสชุดกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นอาสาวเมืองกรุงมีฉากที่หนูชอบมากเพราะว่าเราดูในหนังหลายๆเรื่องแล้วต้องมีการแบบไปแปลงโฉมเปลี่ยนโฉมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำผมทรงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฉากที่น่ารักแล้วหนูก็ชอบมากค่ะก็ได้แต่งตัวสวยงามค่ะตอนแรกที่รับเล่นเรื่องเนี้ยครับผมก็นึกภาพไม่ค่อยออกนะว่ายุคนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเราไปหาข้อมูลก็แบบเฮ้ยหรือเราจะได้ใส่สบายนะหรือเราได้นุ่งจงกระเบนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ฟิตติ้งพอได้เจอกับทีมก็มันเท่นะมันเป็นยุคที่มีการเข้ามาของแบบห้องเสื้อร้านตัดผ้ามีสูทมีหมวกมีแบบเขาเรียกอะไรนะเวสมีเอี๊ยมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกยุคที่เท่มากก็เท่ไม่เท่ชอบไม่ชอบผมก็ถ่ายเสร็จผมก็ซื้อชุดมาจากที่กองให้เขาตัดมาเหมือนกับของกองเลยสั่งตัดขอแบบนั้นเลยผมรู้สึกว่ามันเท่ชอบมากพี่มีนแต่งตัวแบบแต่ละซีนก็คือแบบโอ้โหเท่แบบว่ามีเอี๊ยมมีอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังเป็นแฟชั่นที่แบบใช่ถูกต้องในแบบฉบับของพี่มีนแบบติดถูกทุกข้อเหมือนกันผมให้นิยามคำว่าเทพบุตรครับเพราะว่าต่อให้แบบมาใส่ชุดกล้าถ้าเป็นกล้าก็ได้ลุคเขาก็ไม่ได้เป็นบ่าวอ่ะบอกเลยเขาอาจจะเป็นแบบบ่าวที่โดนปลอมตัวมาจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทประมาณคือพยายามให้ดูไทยแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เขามีความแบบมีความเกาสูงมากก็กดลงมาก็คือก็เป็นเกาอ่ะก็เป็นเกาแต่ว่าก็เป็นแบบว่าสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นลุคที่เป็นแบบคุณชายที่แบบไปเรียนนอกแล้วกลับมามันก็จะมีความเป็นแบบอินเตอร์ร้อนมากก็เรียกได้ว่าเขากลัวผมไม่หล่อหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นนักแสดงต้องอดทนครับแต่ว่าออกมาแล้วหล่อจริงๆหล่อแล้วก็เป็นลุคที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะฮะต้องบอกว่าทีมเสื้อผ้าทำงานหนักมากแล้วทุกครั้งที่พี่แต่งตัวย้อนยุคทุกครั้งที่พี่แต่งตัวแบบเป็นไทยๆหน่อยแล้วก็ย้อนยุคกลับไปพี่รู้สึกพี่เล่นดีกว่าปกติอะพี่ไม่เข้าใจพอองค์ประกอบมันครบอะพี่รู้สึกพี่แบบดิ่งลงไปในยุคนั้นจริงๆใช่ค่ะเยอะเพราะว่าก็เป็นคุณนายอะเนาะก็จะต้องแต่งเต็มผมเสื้อผ้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาไปเห็นแบบเห็นตองอย่างเงี้ยตองเขาเล่นเป็นบ่าวอะเห็นแล้วแบบโอ้โหแต่งตัวง่ายจังเลยอะเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนผมหน้าก็เหมือนเดิมหน้าก็ไม่ค่อยแต่งอะไรเงี้ยก็ยังบอกเขาเลยอิจฉาสลับบทกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมันแบบพอเราแต่งตัวเยอะเราก็จะขี้เกียจแล้วนะมันต้องนั่งเป็นชั่วโมงกว่าจะประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยผมก็ต้องแบบโอ้โหใช่ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจริงๆปากแดงตลอดเวลาปากแดงมาก่อนคือบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ว่าเป็นคนเรียบร้อยค่ะวันรัฐธรรมนูญคืออะไรตอนแรกก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีวันเฉลิมฉลองแบบนี้สรุปว่าไปเจอวันจริงก็คือตกใจมากเพราะว่าเซตขึ้นมาเหมือนเป็นแบบเป็นเมืองนึงเลยครับผมเป็นแบบใหญ่มากแล้วก็ตึกประมาณแบบสัก 10-20 ห้องมั้งแล้วยังมีโถงตรงกลางใหญ่ๆมีเวทีมีลำวงเที่ยงปุ๊บฝนมันจะตก ทุกคนแบบว่าสุดอย่าตกนะเซตใหญ่มากนะแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีได้ฟิลจริงๆครับคือทุกอย่างละเอียดมากแม้แต่ใบปลิวอย่างเงี้ยใบปลิวที่แปะอยู่ตามฉากต่างๆก็รีมายถึงเหตุการณ์ในยุคนั้นจริงๆว่าแบบยุคนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีการเมืองแบบไหนมีแบบการปกครองแบบไหนอะไรเงี้ยฮะละเอียดใช่เรามีฉากใหญ่ฉากรถไฟด้วยที่เราต้องไปถ่ายกันคือมันรถไฟมันต้องพ่วงกับ CG ด้วยเพื่อที่จะทำให้บรรยากาศต่างๆเหมือนในสมัยนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแบบ
สมมติรถไฟมา 3:30 นครับ3โมงครึ่งคือทุกอย่างต้องพร้อมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่บ่าย 3บล็อกกิ้งทำอารมณ์ก่อนหน้านั้นหลายๆอย่างแล้วรวมถึงตากล้องก็ต้องรู้เอากล้องมุมนี้นะพอรถไฟมาถึงปุ๊บเราต้องขึ้นแล้วให้ได้ภายในเทคเดียวครับเพราะว่ารถไฟจะออกแล้วอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องเทคเดียวครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาแก้มันไม่มีเวลาแก้ตัวเลยเพราะว่าเราไม่ได้เช่ารถไฟค่ะเราขโมยค่ะขโมยถ่านค่ะคือเราด้วยภาวะหลายอย่างค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถด้วยยุคตอนที่สถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็จะไม่มีการที่จะให้รถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายทำด้วยหลายอย่างเราก็เลยในการขอว่าถ้ากับเจ้าสถานีว่าถ้ารถไฟมาก็คือขอเขาจะดรอปหยุดเขาจะหยุดประมาณสักแค่นาทีไหมสองนาทีสามนาทีน้อยมากค่ะสามนาทีสามนาทีเท่านั้นในสามนาทีนี้รอบที่จะมาเรามีเวลาถ่ายสามนาทีที่จะต้องถ่ายที่จะให้นักแสดงขึ้นไปหรืออะไรก็ตามแล้วลงมาในสามนาทีนี้ไม่ทันแล้วก็ด้วยเสียงด้วยภาพด้วยคนด้วยดราม่าด้วยเราต้องซ้อมมันก่อนและที่สำคัญคือเราต้องมีบวกกับที่เราต้องทำ CG ด้วยหลายอย่างมากค่ะในนี้เราเพราะถ้าเกิดหมด3นาทีเนี้ยต้องรอรอบใหม่ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยเนี่ยแหละนักแสดงทุกคนก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีเนาะพร้อมกันมากทุกอย่างหมดเลยก็เนี่ยกับฉากรถไฟอันนี้ออกมาก็ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ฉากเนี้ยก็ค่อนข้างเป็นฉากใหญ่อยู่คือจะเป็นซีนอารมณ์ค่ะเหมือนแบบว่าเราจะต้องไปแล้วจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะหันหลังกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีความเศร้าเสียใจความตัดใจอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะซึ่งพอรถไฟกำลังจะมาค่ะเสียงมาแล้วปูนปูนใช่ไหมคะพี่เมย์เดินมาหาหนูเลยค่ะยดามองหน้าพี่มองฉากนี้นะเราต้องตัดใจเราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะยดามันจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วจะไม่ได้เห็นหน้าใครอีกแล้วนะยดาแล้วพี่เมย์เขาก็น้ำตาจะไหลก่อนหนูค่ะน้ำตาเขาก็มาพอรถไฟมาปุ๊บอารมณ์หนูก็ได้แล้วก็ได้จริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เมย์ที่ช่วยหนูตอนนั้นที่ไม่รู้ตัวเลยที่ทำขนาดนั้นเลยใช่ไหมฟังยดาบอกหน้าพี่ใช่เหรอพี่ชอบเป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่จริงเหรอเราเล่นเต็มด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนบิวให้เราแบบว่ารู้สึกเขาเล่นให้เราดูเหมือนเขากำลังมีกล้องเรคคอร์ดอยู่จริงเรื่องอะไรคะกล้องดอกสร้อยค่ะกล้องดอกสร้อยนะคะผู้จัดอยู่ไหมผมว้าวผู้จัดนะคือแบบเขาแบบอินเนอร์เขามาเต็มมากเลยนะเขามาตลอดมาเช้ากว่าผมกับดึกกว่าผมนะแล้วก็อินมากมีนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ขอแบบออกมาเล่นให้ดูบางทีแบบไม่ถูกใจเล่นให้ดูเลยด้วยเพราะแบบอย่างกับพี่ตูนอย่างเงี้ยที่ต้องแบบร้ายแสดงอารมณ์ถ้าไม่ได้จริงก็ไม่ยอมนะก็ต้องเอาให้ได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกคือผู้จัดเป็นคนที่ผมว่างานเนี้ยออกมาดีแน่เพราะว่าผู้จัดยังแบบละเอียดมากมากมากในทุกๆประโยคทุกๆคำทุกๆการแสดงอะไรเงี้ยทำไมต้องดูกลมดอกสร้อยอะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเข้มข้นทุกฉากทุกตอนไม่อยากให้พลาดแม้สักตอนนะคะเริ่มต้นละครมาก็สนุกเข้มข้นแล้วและที่สำคัญนะคะถ้าคุณต้องการดูนักแสดงมากฝีมือคับคั่งดูเรื่องนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หลายๆท่านนะคะนักแสดงที่เราเห็นเจ้าบทบาทเนี่ยก็มารวมตัวเล่นกันเรื่องนี้นะคะนักแสดงน้องๆรุ่นเด็กต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งดูถูกพวกเขานะถ้าเห็นฝีมือพวกเขาแล้วคุณต้องยอมรับว่าโอ้โหเอากันแบบไม่ยั้งฝีมือกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้ติดตามนะคะสำหรับกรงดอกสร้อยสนุกเข้มข้นจริงๆค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกรงดอกสร้อยบทมีหลวงมาอีกแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะอินกับบทนี้นะคะจากการที่เป็นนพนภาอันนี้ก็จะเป็นนพนภาแบบสมัยย้อนยุคนิดนึงแล้วก็มีซีนอารมณ์ค่อนข้างจะเยอะมีซีนแบบโหดๆค่อนข้างจะเยอะค่ะตัวละครตัวนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยมันก็จะแบบเข้มข้นถึงพริกถึงขิงแล้วก็ตัวในเรื่องก็สนุกพระเอกนางเอกหล่อมากค่ะคือเรื่องนี้นะถ้าเรียกได้ว่าผมว่าเมย์เนี่ยเขาจัดอาวุธหนักให้กับทุกๆคนจริงๆถ้ารวมของดาราที่เล่นแนวหนักๆเล่นแนวเข้มๆเล่นแนวดราม่าแบบจุกๆเนี่ยต้องบอกว่ารวมในละครเรื่องนี้หมดเลยนะรวมในละครเรื่องนี้หมดเลยและทุกคนต้องบอกเลยว่าใช้พื้นที่ของตัวเองเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆคือแบบซัดกันแหลกซัดกันนัวเลยทีเดียวผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแบบไม่ได้พักหรอกครับแล้วยิ่งผู้จัดเป็นแบบคุณเมย์ด้วยคุณเมย์เขาแบบเป็นคนแบบ
ขามันอ่ะเวลาเขามันด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอินเขาอยากจะใส่นู่นใส่นี่ผมเชื่อว่าคุณดูนี่เรียกว่าหายใจหายคอไม่ทันเลยทีเดียวเต็มเหนียวมากเลยนะเต็มที่ทุกตัวละครมีเรื่องราวของตัวเองมีเหตุมีผลในการกระทำของตัวเองความรู้สึกมันเป็นเรื่องยากมากกับการที่เราจะเข้าใจเพราะบางครั้งเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ตัวละครเขาเจอกับเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนดูแล้วเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะผิดถูกตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่เอาใจช่วยต่อให้เขาผิดก็เอาใจช่วยเขาให้เขาหาทางออกให้ได้ถ้าตัวไหนถูกเราก็อยากให้กำลังใจเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตให้ตัวละครนั้นได้ยงใหญ่ถึงกันรับรองค่ะว่ากรงดอกสร้อยกลมกล่อมครบอรรถรสแน่นอนค่ะฝากรณภพไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนรักเท่าไหร่ครับในเรื่องอาภัพรักแต่ก็หวังว่านอกจอจะมีคนมารักเราบ้างนะฮะหวังว่าคนดูจะชอบจะเชียร์จะติดตามรณภพครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากพิเรียดครั้งแรกของมีนด้วยครับหินมากยากมากถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำหรับผมนะท้าทายที่สุดในชีวิตเลยครับค่ะก็ฝากตัวละครสร้อยฟ้าด้วยนะคะอย่างที่ตูนบอกว่าจะเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเลยแล้วก็เป็นสีสันของเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าตูนตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆจะได้เห็นตูนในบทบาทใหม่แล้วก็ได้รับความแซ่บจากละครกรงดอกสร้อยแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะครับฝากตัวละครหมอพาดด้วยนะครับก็จะเป็นอีกบทบาทนึงที่ไม่มีใครเห็นคนในบทบาทนี้มาก่อนนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากทีมหมอพาดด้วยนะครับทีมข้างหลังนะครับก็ฝากด้วยนะคะกับละครกรงดอกสร้อยนะคะเป็นละครเรื่องแรกของยดาเลยกับทางช่อง3ค่ะก็สร้อยอินทนินเนี่ยสู้มากๆนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาใจช่วยกับทางสร้อยอินทนินแล้วก็เอาใจช่วยให้กับหนูด้วยค่ะหนูว่าต้องมีการแบ่งทีมเกิดขึ้น #ทีมสร้อยอินทนินหรือว่าจะ#ทีมสร้อยฟ้าและอีกอันนึง#เฮ้ยทำไมผู้ชายต้องไปหลงสร้อยนินคนเดียวด้วยอ่ะแย่งกันทำไมเนี่ยจะเริ่มหมั่นไส้นะเพราะว่าเรื่องนี้สวยมากผู้ชายลุมกันสุดพลังเลยค่ะไม่สวยเท่าไหร่ค่ะก็แค่ผู้ชายแย่งกันตายแล้วหาฉันทำไมคะคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าอยู่นี่เองเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้านะคะถ้าคนเจ็บอยู่ตรงหน้าแล้วหมอเลือกที่จะไม่ช่วยอันนั้นคงดูแย่กว่านะถ้านินจะรักใครนินต้องดูให้ดีนะลูกอย่าพลาดเหมือนแม่เด็ดขาดเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องสิแม่ไม่เคยสอนเลยไงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงรักกินขโมยกินกูไม่เอามึงไปแน่ต่อให้เจ็บวันนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีสิ้นคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีถ้านินยังอยู่ที่นี่พี่จะคอยอยู่ช่วยนินนะเวลานินยิ้มมีความสุขโลกมันสดใสแค่ไหนฉันจะทำให้ทุกคนยอมรับเรื่องของเราให้ได้